สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเข้าสู่งานเปิดบ้านมหิดลปี2565ค่ะหรือว่า Open House ปี2022นั่นเองค่ะทุกคนและตอนนี้พวกเรา2คนพี่โดนัทกับพี่เกรซนะคะก็ยืนกันอยู่ที่หน้าคณะวิทยาศาสตร์ค่ะก็ตื่นเต้นกันมากเลยนะคะ2คนสำหรับวันนี้เพราะว่าเราไม่เคยมาสารยาเลยปกติเราจะอยู่กันที่พญาไทนะคะอย่างที่ทุกคนทราบว่าแบบไม่ที่โดนอ่ะจะมี2วิทยาเขตนะคะอยู่ที่พญาไทแล้วก็สารยาค่ะจริงๆมีอีกวิทยาเขตนึงด้วยพิการแล้วก็นครสวรรค์ก็จะบอกว่าคณะวิทย์เนี่ยส่วนใหญ่ปี1จะเรียนอยู่ที่สารยาเนาะแล้วก็ย้ายไปพญาไทในช่วงปีสูงๆขึ้นไปแต่ว่าหลักสูตรเราเนี่ยเป็นหลักสูตรพิเศษนะคะก็คือเป็นหลักสูตรคณิตศาสตร์การไฟนะคะนั่นแหละค่ะก็เลยแบบเรียนที่พญาไทตั้งแต่ปี1จนจบเลยค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาดูกันว่าแบบคณะวิทย์แต่ละหลักสูตรเรียนอะไรกันบ้างใช่ค่ะก็ถ้ารวมทั้งคณะของเรานะคะคณะวิทย์มันก็จะมีภาคตกกับภาคอินเตอร์นะคะซึ่งภาคอินเตอร์เนี่ยเขาเรียกว่า SIM หรือว่า SIM นะคะซึ่งเราก็ไม่รวมอยู่ในนั้นเหมือนกันนะใช่เพราะว่าหลักสูตรเราเนี่ยพิเศษมากไม่เหมือนใครใช่ใช่สำหรับการภายนะคะถ้าคนอยากรู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็เป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยภายในงานนะคะอันนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้เรากำลังจะมาแยกแยะระหว่างลูกมัฟฟินกับลูกหมานะคะโดยใช้ AI Learning Machine ค่ะแล้วเราก็อยู่กับพี่ฐานอะไรคะฐานอะไรอ่ะโควิดประกันโควิดน่าสนใจมากค่ะทุกคนเรามาดูกันว่าเกมเนี่ยเล่นยังไงสมมติว่าเราหรือว่ามันมีโรคโรคหนึ่งที่กำลังแพร่ระบาดอยู่แล้วก็มันมีบริษัทมาขายประกันให้คุณถ้าคุณซื้อเนี่ยบริษัทก็จะจ่ายค่ารักษาโคเวอร์จำนวนเงินที่คุณต้องจ่ายแล้วถ้าคุณไม่ซื้อคุณต้องจ่ายเองเราจะซื้อดีไหมซึ่งความสนุกมันจะอยู่ที่โอกาสที่จะเกิดขึ้นจะมีโอกาสมากหรือโอกาสน้อยน้องเขาจะแบบว่ายโคจรมาหากันแล้วอ่ะทุกคนเฮ้ยเนี่ยแหละของดีสารยาที่เราแบบตั้งหน้าตั้งตารอคอยมาเจอถ้าสารยาไทยอีกาแล้วเรามีอีกาแต่จำชื่อไม่
ยกรอบไว้อะแล้วมันก็เอาไปใช่ป่ะคือมันเปิดฝากินเองได้เลยเว้ยสุดๆดีว่าขนาดการแล้วอีกอย่างที่เนี่ยเขามีที่แบบมีความน่ารักเออมาลองดูรถแทนเรียกว่าพี่แทนก็คือลองมองมีสามสายสี่สายเออสี่สายก็ขวาเขาช้าคนเยอะมากจักรยานไม่จักรยานเพื่อนเราก็พามาดูฟาซิลิตี้ในส่วนของกีฬานะคะที่มหิดลศาลายาซึ่งพญาไทก็มีเหมือนกันแต่ว่าศาลายาก็เหมือนจะกว้างกว่านิดนึงส่วนห้องข้างๆก็จะเป็นฟิตเนสนะคะที่นี่เขามีกระจกบานใหญ่มากถูกใจสายแบบเจอกระจกแล้วต้องถ่ายรูปอยู่พวกเรามากเวอร์ตรงนี้เป็นแบบคาเฟ่แอนด์อาร์ตแกลเลอรี่ในมอลล์นะคะซึ่งเราก็ไม่เคยมาเหมือนกันเพิ่งมาครั้งแรกเลยก็รู้สึกว่าสวยแล้วก็กว้างมากสามารถมานั่งอ่านหนังสือได้เลยเดินออกมาค่ะทุกคนก็จะเจอรถขายอาหารแบบนี้แล้วก็ไม่แน่ใจว่ารถเข้ามาทุกวันหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เป็นวันโอเพนเฮาส์นะคะก็คือของกินเยอะมากส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบูธภายในอาคารสิริวิทยานะคะก็มีบูธจากคณะต่างๆที่น่าสนใจมากมายเลยโดยเฉพาะแพทย์สิริราชนะคะสำหรับใครที่อยากเรียนต่อสายสุขภาพพลาดไม่ได้เลยตรงนี้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยค่ะเป็นเกี่ยวกับภาษามือซึ่งเราก็ตื่นเต้นมากพี่ๆทุกคนเขาแนะนำได้น่ารักมากเลยค่ะตัวอย่างเช่นคำนี้นะคะเป็นคำว่านมนะคะเขาก็จะทำท่าแบบนี้เหมือนแบบคนบีบนมแม่วัวปะคำต่อไปเราก็ลองเดาว่าทำท่ายังไงซึ่งก็คือกบนะคะทำท่าแบบนี้พี่เขาขำแรงเลยค่ะเพราะว่าเขาทำแบบนี้กันนะคะต่อไปเราก็มาลองเป็นคำๆบ้างอย่างเช่นคำว่าสวยนะคะทำท่าแบบนี้ค่ะว่าถ้าทำท่าแล้วพี่เขาไม่เข้าใจก็คือให้ชี้มาที่ตัวเองได้อะไรอย่างนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่น่ารักแล้วก็สนุกมากได้ความรู้มากด้วยค่ะถือว่าเปิดประสบการณ์มากๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นคอนเสิร์ตชิลๆจากพี่ๆคณะศิลปศาสตร์นะคะก็คือน่ารักมากแล้วก็เพลงพร้อมมากๆค่ะค่ะทุกคนและภารกิจในวันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วทุกคนน้องๆก็ได้มาโอเพนเฮาส์พี่ก็ได้มาแนะนำคณะนะคะทุกคนแฮปปี้ขอบคุณค่ะจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามด้วยนะคะ